Good morning. This is my hair. Every day, I still wake up. สวัสดีตอนเช้าครับง่วงอยู่เลยวันนี้คอนเทนต์ก็จะเป็น1วันของผมผมทำงานยังไงและผมแมเนจมันยังไงนะครับขอตัวไป get ready กันไปออฟฟิศกันผมก็คิดว่าผมน่าจะพร้อมออกไปเจอโลกภายนอกแล้วล่ะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีหรือว่าบางทีผมควรทำอะไรกับผมของผมเอ๊ะดี แบบผมเสียหมดเลยต้องแบกกระเป๋าใบใหญ่นี้แทบทุกวันผมจะชวนทุกคนว่าในกระเป๋าใบนั้นนะมีอะไรเราไม่ว่ามีคนเดียวแล้วก็ผมมีเปปทีน and coffee yes เนี่ยแพ็กเกจจิ้งนี้ผมมีโปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์วิดีโอที่จะทำกับมันเพราะว่ามีลูกค้าส่งมาให้ถ่ายวิดีโอนั่นเองแล้วตอนนี้ผมก็ถึงออฟฟิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมี 2-3 อย่างที่ต้องทำในวันนี้นั่นก็คือ 3D แล้วก็ทำทรีทเมนต์2ตัว2วิดีโอ2ตัวก็คือเหมือนแบบเป็นบอร์ดเป็นมูดบอร์ดอะไรอย่างนี้2ตัวและนี่คือสิ่งที่ผมจะทำในวันนี้นะปกติแล้วงานที่ผมทำเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้หรืออาจจะไม่รู้ผมเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองก็ทำงานพวกอะไรเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็ถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอและในตอนนี้สิ่งที่ผมทำอยู่ก็จะมีประมาณ 2-3 อย่าง1ก็คือถ่ายวิดีโอตัดต่อวิดีโอใช่ไหม2 3D แล้วก็ I sell what I sell อันนี้เป็นโปรเจกต์เย็บผ้าแต่ยังไม่ได้อยู่กับมัน 100% คือตอนนี้รันพวก2อันไปก่อนซึ่งปกติแล้วทุกวันของผมจะเริ่มทำงานตอนประมาณบ่าย2ถึงจนถึง2ทุ่มก็รวมๆแล้วประมาณ5-6ชั่วโมงถ้าขยันหน่อยตื่นเช้าประมาณสัก10โมงมาออฟฟิศ11โมงอะไรอย่างนี้ก็8ชั่วโมงประมาณแต่สุดท้ายผมก็จะเลิกตอน2ทุ่มแต่ถ้าวันไหนขยันก็จะเลิกดึกประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มแล้วแต่ก็มันก็มีวันที่ผมขี้เกียจวันที่ผมขี้เกียจลงไปอยู่ห้องหรือวันที่อยากเที่ยวก็จะมาออฟฟิศสายๆหน่อย5โมงทำงาน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เที่ยวอะไรอย่างนี้นี่คือการทำงานของผมเองครับไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้ฟิกว่ามันจะเป็นอะไรอย่างนี้นะผมก็แล้วแต่มันก็แล้วแต่อยู่ดีนี่คือโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำให้ลูกค้าอยู่อ้าวหมูขาวอ้าวเย้อันนี้คือโอเวอร์ออลนะแปลว่ามันดูเป็นยังไงก็ไม่ได้แฟนซีอะไรมากแต่คือที่แฟนซีก็คือในที่นี้เป็นแบบนี้อย่างหนึ่งนะแบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าผมจากสิ่งเล็กๆที่ผมทำเล่นๆอ่ะกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างตังค์ให้ผมได้อุ้ยขับรถไล่แรงขนาดนั้นใช่แล้วทั้งมวลผมเรียนมาจาก YouTube Thank you YouTube yeah. เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรสุดๆเรียนจาก YouTube ก็ได้ทำได้แน่นอนมันเผื่อหาตังค์ได้ด้วยอะไรเงี้ยโอเคแล้วตอนนี้ผมก็กำลังเรนเดอร์ออกมาหวังว่ามันจะออกมาดี
ใช่ไหมครับแบบบางวันผมก็อยากจะออกไปหาอะไรทำข้างนอกนะแต่บางทีก็ขี้เกียจความขี้เกียจนี่แหละที่ผมแบบเอามันออกจากไม่ได้นั่นแหละก็เลยหาอะไรทำที่มันอยู่ในนี้แทนเช่นเล่นเกมปุ๊บปั๊บก็จะ5โมงละตอนนี้ก็โอ้5โมงครึ่งแล้วด้วยเวลามันผ่านไปเร็วมากนี่แหละมันข้อเสียของการทำงานสายมันก็ไม่สายมันแล้วแต่คนนะเนาะว่าใครงานเมื่อไรอะไรยังไง 3D มันยังไม่เสร็จเลยแล้วก็ทรีทเมนต์ก็ยังไม่ได้ทำเพราะ 3D มันต้องใช้เวลาเรนเดอร์บางทีก็ครึ่งชั่วโมงบางทีก็ชั่วโมงนึงเลยนั่นแหละแต่ยังไม่ถึง2ทุ่มยังเหลือเวลาเยอะใช่แล้วคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะไปกินข้าวนั่งชิลสักแป๊บนึงแล้วก็ค่อยกลับบ้านแต่ผมก็พยายามนะพยายามให้ทุกวันมันไม่น่าเบื่อไม่ซ้ำกันอะไรเงี้ยไม่งั้นมันจะทำให้เราติดแงกอยู่กับอะไรเดิมๆแล้วมันทำให้เราหมดไฟว่าหลายคนก็เคยเจอมาแหละเคยผ่านมาแล้วแต่ผมไม่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าCrazy ass มาแล้วและนี่เป็นวิวที่ผมเห็นทุกวันก็คือดอยสุเทพแต่ตอนนี้เหมือนหมอกจะลงนะหรือว่าฝนตกก็ไม่รู้เหมือนกันเอโลเจอกันอีกแล้วจะบอกว่าตอนนี้3Dผมยังไม่เสร็จนะแล้วก็2ทุ่มเรียบร้อยหิวข้าวด้วยตอนนี้ผมว่าจะไปเติมพลังงานไปกินข้าวอะไรสักหน่อยก็เดี๋ยวค่อยกลับมาทำทรีทเมนต์ไฟนอลไม่มีอยู่จริงมันต้องแบบไฟนอล1ไฟนอล2เย้แล้วก็ไปกินข้าวเดี๋ยวกลับมาทำทรีทเมนต์เย้นี่แหละชีวิตฟรีแลนซ์ใน1วันแต่ก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรทานแล้วก็โชว์ทุกคนว่าร้านที่ผมชอบไปบ่อยๆมันเป็นชื่อว่าร้านอะไรมันเป็นร้านที่ทุกคนเคยไปหรือเปล่าคนเชียงใหม่นะเชียงใหม่มันแคบนะระวังนะ alright เจอกันโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะออกไปรถแล่นกับน้องมอเตอร์ไซค์คู่ใจนั่นก็คือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์คือจักรยานอย่าป่ะจริงก็ยากอยู่นะกลางคืนด้วยหรือว่าไฟมีบ้างไฟมีเรื่องโอเคคิดดิ้งเลยดิเอาผจญภัยสู่โลกภายนอกถ่ายวีดีโอมือเดียวนี่ก็ลำบากเลยโอเคโอ้ย little boy ขวานนะยับยังไม่นุ่มไม่เป็นแต่อยากแย่ขึ้นแล้วนะจักรยานจักรยานนี่ว่าเดือดอะไรนะว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมกลับมาบ้านละบ้านก็บ้านละออฟฟิศที่เป็นเหมือนบ้านเหนื่อยมากเอาล่ะ
ผมไม่น่าจะทำทรีทเมนต์วันนี้แล้วแต่ผมทำไปบ้างแล้วนะตะกี้แล้วก็ค่อยทำพรุ่งนี้เพื่อที่จะโชว์ลูกค้าตอนบ่ายผมก็ต้องตื่นเช้ามาทำตอนเช้าจริงๆทรีทเมนต์อ่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่สำหรับความโปรเฟสชั่นอลก็ต้องมีปั่นจักรยานตะกี้โคตรรีบแล้วมันแม่งโคตรมืดก็เลยตามนั้นเอาล่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า